บลล่าโดนมิจฉาชีพสร้างเฟซบุ๊กปลอมทักคนรู้จักจ่อดำเนินการทางกฎหมายเบลล่าโดนแอบอ้างชื่อมิจฉาชีพสร้างเฟซบุ๊กปลอมทักคนรู้จักจ่อดำเนินการทางกฎหมายโสดมานานปีนี้ขอปังเรื่องความรักโดนมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อไปใช้ทำเอานางเอกสาวเบลล่าราณีแคมเปญกังวลใจไม่น้อยรวมทั้งยังมีการสร้างเฟซบุ๊กปลอมพยายามสร้างตัวตนให้เหมือนเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวจริงๆและทักคนรู้จักของนางเอกสาวไปหลายคนด้วยโดยเบลล่าที่มาร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในฐานะพรีเซนเตอร์คนใหม่แบรนด์ปนัญชิตาณสเปลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตได้เปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวยืนยันไม่มีเฟซบุ๊กส่วนตัวเตือนแฟนๆให้ระวังอย่าหลงเชื่อถ้ายังไม่หยุดพร้อมดำเนินการทางกฎหมายพร้อมกันนี้ยังเผยถึงเรื่องที่หมอดูทักปีนี้จะปังเรื่องความรักมีเพจปลอมแอบอ้างชื่อเราค่ะเบลได้เห็นแล้วก็แอบกังวลนิดนึงเหมือนกันค่ะคือตอนนี้มิจฉาชีพมาเยอะมากๆเลยอยากให้ทุกคนระวังกันเยอะๆแล้วก็ใช้วิจารณญาณกันเยอะๆนะคะอะไรที่มันดูน่าจะเป็นไปไม่ได้ดูเกินจริงก็อยากให้ทุกคนสันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่ามันปลอมแล้วกันนะคะแล้วก็รวมถึงการเอาหน้าหรือชื่อเบลไปแอบอ้างคือเบลไม่มีทางทำอะไรอย่างนี้อย่างแน่นอนก็คือยืนยันว่าปลอมนะคะยังไงก็อยากให้ทุกคนระวังตัวกันเยอะๆด้วยนะคะคือยืนยันว่าปลอมเบลไม่มีทางเอาชื่อของเบลไปขอเงินหรือเรื่องของทรัพย์แน่นอนค่ะคือตอนนี้เอาจริงๆไม่ใช่แค่ประเด็นนี้เบลก็โดนเองด้วยเหมือนกันก็คือมีเฟซบุ๊กปลอมค่ะมีคนทำเฟซบุ๊กขึ้นมาแล้วก็ทักทุกคนไปรวมถึงคนที่รู้จักของเบลด้วยก็คือมีเจตนาที่ทำให้เข้าใจว่าเป็นเบลเองซึ่งเบลก็ยืนยันว่าไม่ใช่ค่ะเบลก็ให้พี่พลอยผู้จัดการติดต่อไปเพื่อให้เขาหยุดการกระทำแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่หยุดค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้คุยกันกับทางกฎหมายว่าเราจะทำยังไงดีกับทีมกฎหมายเพราะว่าความจริงเบลไม่เคยจัดการเรื่องนี้แบบใช้วิธีรุนแรงแต่เบลเป็นห่วงทุกคนมากกว่าก็เลยรู้สึกว่าอาจจะต้องดำเนินการอะไรบางอย่างเพื่อปกป้องคนของเบลค่ะถ้าในอนาคตก็ยังไม่หยุดก็จะดำเนินการทางกฎหมายใช่ค่ะก็กำลังปรึกษาทีมกฎหมายว่าจะทำอย่างไรดีค่ะกับเรื่องนี้มันส่งผลกระทบถึงเบลยังไงบ้างคือตอนนี้เท่าที่ผลกระทบมาถึงตัวเบลยังไม่มีแค่การพยายามแอบอ้างให้เหมือนว่าเป็นตัวเบลก็กังวลเอาไว้ก่อนไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในข้างหน้าก็เลยอยากจะปกป้องคนของเราถ้าเขายอมหยุดหรือลบถ้าเขาหยุดหรือลบไม่เป็นไรเลยค่ะแต่เหมือนได้ติดต่อไปหลายครั้งแล้วค่ะเรื่องกระบวนการทางกฎหมายดำเนินการยังไงบ้างแล้วก็เพิ่งคุยไปค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็รอดูว่าจะทำวิธีไหนดีแต่ว่าระหว่างนี้เบลได้รับคนส่งหลักฐานเข้ามาตลอดก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจค่ะถ้าแฟนคลับตัวจริงก็จะรู้คือเบลไม่มีเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะที่เหลือก็จะเป็นเหมือนที่แฟนคลับทำให้หรือว่าเป็นเพจของพลอยกับเบลที่เป็นเพจของเบลกับพี่พลอยผู้จัดการแล้วนอกนั้นก็เป็นไอจีที่เป็นช่องทางส่วนตัวค่ะวันเกิดที่ผ่านมาซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ให้ตัวเองใช่ค่ะก็ซื้อที่ดินอีกแล้วค่ะหญิงก็ถือว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งค่ะก็ตกลงกับคุณแม่เป็นที่ดินแถวมสวองครักษ์ก็เผื่อว่าในอนาคตอาจจะทำหอพักทำคอมมูนิตี้มอเพราะว่าคุณแม่เคยทำลักษณะนี้มาก่อนค่ะขนาดกี่ไร่จำไม่ได้ก็ค่อนข้างใหญ่อยู่ค่ะมีสเปซอยู่ค่ะคือได้ออฟเฟอร์มาดีพื้นที่ดีเหมาะสมด้วยอยู่ไม่ไกลจากบ้านเราสักเท่าไหร่จนเกินไปค่ะกลายเป็นเศรษฐีนีที่ดินแล้วโอ้ยยังมีได้อีกหัวเราะก็มีทรัพย์สินเป็นของตัวเองอยากให้มีความมั่นคงเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่จุดนี้ไปอีกนานแค่ไหนก็เตรียมพร้อมไว้หลายๆด้านค่ะมีคนมาช่วยทำให้มั่นคงหรือยังไม่มีเลยค่ะมีแต่คุณแม่คนเดียวเลยที่ดูแลเรื่องนี้ให้อยู่ค่ะคุณแม่มั่นคงค่ะ
แฟนๆลุ้นวาเลนไทน์นี้ยังไงดีวาเลนไทน์นี้อยู่เขาใหญ่ถ่ายโฆษณาค่ะหัวเราะจบแค่นี้เลยรอลุ้นวาเลนไทน์หน้าละกันวาเลนไทน์นี้มันไม่ทันแล้วหลายหมอดูบอกว่าปีนี้ปังเรื่องความรักอ๋อเหรอคะขอให้เป็นจริงดังนั้นแล้วกันค่ะโสดมานานแล้วหัวเราะคนห่วงกลัวเบลเหงาเบลก็ไม่อยากเหงาค่ะทุกคนเบลว่ามันก็เป็นจังหวะเวลาและถ้าจะเข้ามาไม่ว่าจะงานยุ่งแค่ไหนก็คงเข้ามาแต่อย่างปีนี้เบลก็มีหลายโปรเจกต์ที่ยังอยากจะทำอยู่ค่ะละครมีแน่ๆอยู่แล้วลงคิวไว้แล้วมีหนังหนึ่งเรื่องแล้วก็ไม่แน่ว่าจะมีโปรเจกต์กับต่างประเทศอย่างนี้ด้วยค่ะปีนี้คิวเต็มหรือยังยังไม่ถึงกับเต็มสิ้นปียังมีว่างอยู่ค่ะหัวเราะก็ทำงานไปก่อนค่ะโอกาสไม่ใช่ว่ามีกับเราตลอดแต่ว่าก็ work life balance แหละค่ะเบลก็ยังมีเวลาให้กับตัวเองให้กับครอบครัวอยู่ค่ะหวังว่าจะมีเวลาให้คนอื่นด้วย ท็อปแฟนก็ไม่รอดเบียร์เดอะวอทแขวนรูปไล่ไปเยสแฟนหนุ่มจ่อฟ้อง TDPA ท็อปแฟนก็ไม่รอดคอมเมนต์รูปเบียร์เดอะวอทเจอแขวนรูปไล่ไปเยสแฟนหนุ่มเหวิงงงตอบผิดอะไรจ่อฟ้อง TDPA หลังจอดดราม่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและขอพักโซเชียลไปเป็บหนึ่งล่าสุดนักร้องสาวเจ้าเสน่ห์เบียร์เดอะวอยซ์กลับมาเล่นโซเชียลอีกครั้งทั้งโปรโมทผลงานและลงภาพเซ็กซี่ซึ่งไม่นานมานี้ก็เพิ่งมีดราม่าเล็กๆที่เธอได้ฟาดฟันกับชาวเน็ตที่เข้ามาแซะเธอว่าบทในละครช่างเงินชีวิตจริงสะใจมากเหรอเบียร์เดอะวอยซ์ยกเคสดาราเกาหลีโดนรุมประนามจนต้องปลิดชีพแต่ล่าสุดเกิดเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งเมื่อเธอพายรูปแล้วใส่แคปชั่นว่า yes and ซึ่งมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายโดยมีท็อปแฟนของเพจ Beer The Voice คนหนึ่งเข้ามาตอบว่า yes ครับแน่นอนแล้วหลังจากนั้นสาวเบียร์ได้ตอบกลับโดยแนบรูปภาพของท็อปแฟนคนดังกล่าวกับแฟนของเขาแล้วตอบคอมเมนต์ว่าไปเยสกันเองนะคะงานนี้ทำเอาหนุ่มคนนั้นถึงกับเหวงงแล้วเข้ามาตอบอีกว่าแคปชั่น yes and แล้วเราตอบใช่เพราะเป็น FC ไม่ได้มีเจตนาอื่นโดนเอารูปผมกับแฟนมาแขวนเฉยอันนี้ไม่เข้าใจซึ่งภายหลังพบว่าคอมเมนต์ดังกล่าวได้ถูกลบออกไปแล้วและเบียร์ได้แปะลิงก์เพลง yes andของอาริอาน่าแกรนเดใต้โพสต์ต้นเรื่องบอกว่าช่วงนี้ชอบฟังเพลงนี้มากๆแคปชั่นหมายถึงเพลงนี้ค่ะโดยท็อปแฟนคนดังกล่าวได้แชร์เรื่องของตัวเองใน Facebook ว่า yes and กูบอกใช่ครับแน่นอนกูโดนนนกูสาวพิมพ์อังกฤษตอบ yes 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 พร้อมทั้งคอมเมนต์ใต้โพสต์เพิ่มเติมว่า yes ที่แปลว่าตอบกลับแคปชั่นให้ say yes are you know ไม่ใช่ yes ปั่มปั้มกันใครเจอโพสต์นี้ผมหาทนายช่วยเลยละกันครับเผื่อใครช่วยเหลือให้คำปรึกษาได้ครับพร้อมกันนี้ยังได้แปะคลิปวิดีเพลง yes and ของอาริอาน่าแกรนเดเพิ่มเติมใต้โพสต์ว่าแล้วกูต้องมานั่งฟังเพลงเนี่ยมันคือเพลงเฉยนึกว่าให้เลือก yes and no โดยมีคอมเมนต์ของชาวเน็ตคนอื่นๆที่เข้ามาบอกว่าเข้าใจนางเถอะนางโดนเยอะกลายเป็นว่าเม้นสองแง่สองงามคือเท่ากับคุกคามนางไปหมดถ้ามีคนไปด่านางนางส่วนกลับพอเข้าใจแต่อันนี้มันมั่นไปหน่อยเม้นดราม่าเกิดก่อนนางเลยมาเม้นทีหลังว่าเอามาจากเพลงค่ะไม่รู้แก้ตัวหรือแถหรือเอามาจากเพลงจริงๆฟ้องค่ะจะได้เลิกมั่น TDPA สักเคสค่ะไปให้สุดแล้วหยุดที่โหนกระแสอุ้ยเยสท็อปแฟนก็ไม่รอดเป็นต้นคณะจัดงานแจงกรณีลูกทุ่งดังร้องปมค่าตอบแทนคอนเสิร์ต84ปีลูกทุ่งไทยได้เงินน้อยคณะจัดงานชี้แจงกรณีลูกทุ่งดังร้องปมได้รับค่าตอบแทนคอนเสิร์ต84ปีลูกทุ่งไทยได้เงินน้อยเป็นเรื่องเข้าใจผิด
ผยบางคนมาฟรีด้วยมองว่าเป็นการทำเพื่อส่วนรวมจากกรณีลูกทุ่งสาวคนดังจอมขวัญกัลยาออกมาร้องเรียนปมงานคอนเสิร์ต84ปีลูกทุ่งไทยให้ค่าตอบแทนต่ำจนน่าตกใจเมื่อขอทำความเข้าใจกับผู้จัดงานแต่ก็ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดทางคณะจัดงานได้ชี้แจงว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับเงินงบประมาณจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์8,540,000บาทในจำนวนเงินนี้ต้องใช้5กิจกรรมคือ 1. สารคดีลูกทุ่งไทย24ตอน 2. ประกวดหางเครื่องเยาวชน4ภาค 3.เสวนาลูกทุ่ง4ภาค4คอนเสิร์ต84ปีลูกทุ่งไทยและ5หนังสือร้อยรถความทรงจำ84ปีลูกทุ่งไทยสำหรับงบทั้งโครงการคือ8,540,000บาทงบสำหรับในการทำกิจกรรมเฉพาะคอนเสิร์ต84ปีลูกทุ่งไทย3,491,000บาทงานนี้ได้เชิญศิลปินมาร้อง72เพลงโดยแจ้งว่าไม่มีค่าตัวเป็นงานมาฟรีแต่จะมีเงินค่าเดินทางให้แล้วก็แจ้งด้วยว่าจะให้จำนวนเท่าไหร่ทุกคนที่มารู้หมดว่าได้เท่าไหร่ค่าตัวของศิลปินที่บางคนได้เยอะแต่บางคนมาฟรีเลยเป็นงานที่ทำเพื่อส่วนรวมกรณีจอมขวัญกัลยาไปบอกว่าได้ 3,000 โดยที่งานนี้ทั้งงานจัดไป 8.5 ล้านประเด็นนี้เข้าใจผิดประเด็นที่สองเขารู้อยู่แล้วว่าเขาได้เงินเท่าไหร่บางคนไม่อยากได้เงินด้วยซ้ำเราทำเพื่อส่วนรวมการเข้าใจผิดเป็นไปได้เพราะเขาไม่ได้มาจัดงานกับเราเขาไม่รู้เรื่องหรอกเรามาชี้แจงให้ทราบว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่คุณจอมขวัญพูดเพราะว่าจำนวนเงิน 8.5 ล้านไม่ได้ทำเฉพาะคอนเสิร์ตมันมีกิจกรรมทั้งหมด5อย่างสิ่งที่คุณจอมขวัญพูดออกไปไม่ใช่เรื่องจริงและส่งผลกระทบถึงขวัญกำลังใจของคนทำงานประเด็นที่ศิลปินได้ค่าตัวไม่เท่ากันทางผู้จัดจะบอกกับศิลปินทุกคนว่าไม่มีค่าตัวแต่จะมีค่าเดินทางให้เรทไม่เท่ากันบางคนเรียกสูง 200,000 บาทแต่งานไม่มีให้เขาก็ไม่มาบางคนมาฟรีด้วยเรามองว่าเป็นการทำเพื่อส่วนรวมงานฟรีการกุศลคนที่มาดูเป็นฟรีคอนเสิร์ตไม่เสียตังค์มันไม่ได้เป็นการจัดคอนเสิร์ตเก็บเงินเพื่อหารายได้ไม่ใช่เลยเป็นฟรีคอนเสิร์ตจัดเพื่อคนลูกทุ่งให้มารวมกันให้ลูกทุ่งอยู่ในกระแสของวงการเพลงไทยต่อไปศิลปินที่มาฟรีทั้งนั้นไม่มีใครได้ค่าตัวเลยให้เป็นค่าเดินทางที่ไม่เท่ากันประเด็นที่ว่าเป็นศิลปินมีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงคุณเอาอะไรตัดสินคุณค่าของมนุษย์เท่ากันแล้วเขาไม่ได้บอกว่ามาแล้วจะให้เขาบอกว่ามาแล้วให้แค่นี้เขาบอกราคาคุณแล้วด้วยตัวเขาก็รู้ถามว่ามีศิลปินมาร้อง72เพลงมีคนโวยกี่คนศิลปินที่มางานไม่มีใครได้คุ้มค่าตัวหรอกมีคนดังกว่าคุณจอมขวัญอีกที่มาอย่างพี่สุนารีราชสีมาอาจารย์เล็กภัทราวดีมาฟรีเลยมาเต้นเต็มที่แล้วก็กลับบางคนดังกว่ายังไม่สนใจเรื่องเงินเลยเขามาเพื่อสืบสานตำนานลูกทุ่งไทยมาช่วยกันทำให้เพลงลูกทุ่งมันยังอยู่ในกระแสของสังคมไทยต่อไปประเด็นที่คุณจอมขวัญเข้าใจผิดเขาไม่ได้จ้างคุณไปร้องเพลงเขาเชิญคุณไปร้องเพลงไปสืบสานตำนานลูกทุ่งไทยกันไปทำเพื่อสังคมบางทีศิลปินก็ต้องทำเพื่อส่วนรวมเสียสละไปฟรีบ้างก็มีส่วนเรื่องค่าเดินทางมันไม่คุ้มค่าตัวหรอกศิลปินแต่ละคนดังทั้งนั้นคนไม่ดังก็ได้เหมือนกันมันไม่คุ้มค่าตัวใครสักคนเขามาทำเพื่อส่วนรวมเราก็ต้องชื่นชมกับศิลปินทุกคนที่มีจิตสาธารณะเราจัดงาน5กิจกรรมในงบเท่านี้และศิลปินที่มาร้องเพลงไม่มีค่าตัวมีแค่ค่าเดินทางบอกล่วงหน้าว่าใครมาได้กี่บาทแล้วเราไม่ได้ดูความดังเราดูว่าคุณก็เป็นคนในวงการลูกทุ่งขอเชิญมาแม้แต่คนตัวเล็กตัวน้อยที่ไม่ดังมากก็ขอให้เขามีส่วนร่วมและมีความสุขด้วยขอบคุณศิลปินทุกท่านด้วยขอบคุณพี่จอมจวันด้วยที่มาร่วมงานก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าในโอกาสหน้าก็ขอเชิญให้มาร่วมงานอีกเหมือนเดิม
เรามีเจตนาที่จะสืบสานวัฒนธรรมเพลงลูกทุ่งให้มันอยู่คู่สังคมไทยตราบนานเท่านานทุกยุคทุกสมัย